สวัสดีนะครับผม DaddyTrader นะฮะเป็นกูรูที่เขียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์กราฟนะครับก็ดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปดูนะครับผลงานได้ที่เพจ daddytrader.guru นะครับหรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะครับก็ daddytraderวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำพอร์ต Long Term Defensive Plus โดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆผมลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเก็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอามาลงทุนในกองทุนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งพอร์ตที่ผมลงทุนอยู่ตอนนี้นะครับที่เราเรียกว่า Long Term Defensive Plus เนี่ยจำลองจากพอร์ตที่ผมลงทุนจริงๆนะก็คือจะมีสัดส่วนนะครับถ้าเราลองดูในพอร์ตเนี่ยตัวสัดส่วนเองจะมีหุ้นอยู่ 50% นะครับแล้วก็จะมีกองทุนเกี่ยวกับตราสารหนี้ 15% แล้วก็จะมีกองทุนนะครับที่ลงทุนในพวก property fund หรือว่า REIT นะครับหรือว่าตัว infrastructure fund เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ให้กระแสเงินสดทั้งหมด 35% ตัวสัดส่วนที่มาเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือว่าลงทุนในหุ้นเองเนี่ยจะมีสินทรัพย์ประเภทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าตัวหุ้นเองเนี่ยจะมีความผันผวนสูงดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาสินทรัพย์ที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยเพื่อบาลานซ์พอร์ตของเรานะครับไม่มากจนเกินไปก็เลยจะมีตัวตราสารหนี้แล้วก็ตัว property fund หรือว่า REIT เนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตด้วยถ้าเกิดเรานะครับลองไปดูผลที่เราทำ back test มาแล้วนะครับปรากฏว่าผลตอบแทนของพอร์ต long term defensive plus เนี่ยครับได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะหรือว่าเป็นหุ้นเพียวๆเลย 100% แต่ด้วยตัวของตราสารหนี้แล้วก็สินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ตอนนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่มีได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนมากเลยก็คือตัว property fund เนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 7-8% นะครับตัวนี้จะมาช่วยเวทนะครับทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าค่าความผันผวนนะครับหรือว่าตัวพอร์ตเองเนี่ยบางคนเราอาจจะไม่ชอบความผันผวนอย่างเช่นราคาเนี่ยได้ผลตอบแทนดีจริงแต่ราคาขึ้นลงวันหนึ่งขึ้นเยอะๆวันอีกวันหนึ่งนะครับกลับมาลงเยอะๆเนี่ยทำให้เวลาเราถือสินทรัพย์อยู่ในพอร์ตเนี่ยในด้านของจิตใจเองนะครับอาจจะทำให้เราไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับคือถ้าสังเกตดูแล้วนะครับโดยกลยุทธ์ในการลงทุนของผมเนี่ยคือผมจะลงทุนแบบง่ายๆก็คือเราแทร็กตามดัชนีไปเลยข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าค่าใช้จ่ายต่ำนะครับแล้วก็ผมมีการเลือกกองทุนแบบ passive อย่างหนึ่งก็คือ SCB S50 นะครับแต่ว่า Jumbo 25เนี่ยนะครับก็จะแทร็กตัวดัชนีเหมือนกันแต่ว่าจะลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับอาจจะไม่ต้องถึง50ตัวก็ได้แต่ว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่25ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะแทร็กตัวดัชนีทำให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในพาร์ทของหุ้น 50% เนี่ยนะฮะก็จะได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์สำหรับตัวตราสารหนี้นะครับกองทุนตราสารหนี้เนี่ยเราเลือกตัว KFA Fix นะครับเขาจะไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลานะครับหรือว่าตัว duration ของกองตัวนี้เนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับเป็นระยะเวลาของตราสารหนี้เนี่ยที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับการที่เราเลือกตราสารหนี้นะครับที่มีระยะเวลากลางๆเนี่ยก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือว่าตัวกองทุนประเภทที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวก REIT นะครับเราเลือก MPRO คือผมเข้าไปดูในไส้ในละตัว MPRO เองเนี่ยมีการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจหลายๆตัวแล้วก็เป็นตัวที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระแสเงินสดที่สร้างได้เนี่ยนะครับมีความมั่นคงในระยะยาวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างผลตอบแทนที่ได้ดีกว่าตัวกองทุนตราสารหนี้จึงเอาตัวนี้เข้ามาผสมด้วยนะครับสำหรับแนวทางในการปรับพอร์ตนะครับใช้วิธีรีบาลานซ์ง่ายๆก็คือทุกๆ6เดือนนะครับเราก็จะมาดูกัน1ครั้งว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยจะมี value กันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะปรับพอร์ตให้คงสัดส่วน แบบเดิมอันนี้ก็คือเป็นการทำรีบาลานซ์ทุกๆ6เดือนแต่ว่าถ้าเกิดมีช่วงไหนก็ตามนะครับที่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญนะครับที่กระทบกับกองทุนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเป็นเคสไปต้องบอกว่าพอร์ต Long Term Defensive Plus นะครับเหมาะกับนักลงทุนทุกประเภทแต่ว่าไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนในระยะสั้นๆคือตัว Long Term Defensive Plus เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนในกองทุนประเภทนี้ได้นะครับแล้วก็จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่คาดหวังได้ถึง 7-8% ต่อปีโดยที่ความผันผวนต่ำจะมีเงินลงทุนขั้นต้นนะครับ 35,000 บาทแล้วก็กลยุทธ์ที่ดีในการลงทุนของพอร์ต Long Term Defensive Plus เนี่ยก็คือการใช้กลยุทธ์ DCA นะครับถ้าทุกท่านเนี่ยมีเงินลงทุนในทุกๆเดือนนะครับแบบต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยผมว่าพอร์ต Long Term Defensive Plus เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มีความต้องการในลักษณะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะครับหรือว่าเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วหรือว่าเล่นหุ้นเพื่อที่จะเก็งกำไรในทิศทางของราคาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีเงินก็ตามหรือว่าตัวผมเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินเป็นส่วนที่ใหญ่มากเนี่ยลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไรทิศทางแต่ว่าเชื่อว่าอย่างน้อยเราต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาลงทุนในระยะยาวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนในกองทุนก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเราสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ถือกองทุนไปได้ในระยะยาวๆสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจตัวพอร์ต Long Term Defensive Plus นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ www.phenomena.com/guruport